หมู่คณะของเราจะเป็นพระใหม่ซึ่งเข้ามาศึกษาปฏิบัติจะบวชเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนหรือบวชไม่มีกำหนดก็ตามโดยเฉพาะพระใหม่ให้มีความตั้งใจให้มากเพราะว่ารับเวลามีน้อยว่าทำใจมาอยู่เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือน เป็นช่วงสั้นๆที่จะมาอบรมจิตใจของเราเข้ามาแล้วก็ให้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติภายในสำนักให้ดีทำตามระเบียบตามกติกาของสงฆ์เพื่อมีความเห็นเสมอเหมือนกันการปฏิบัติจะได้ไปได้ง่ายกิจวัตรส่วนรวม ก็ให้ทำตามข้อวัดปฏิบัติอย่านิ่งนอนใจทำกิจส่วนรวมก็ให้ทำด้วยความมีสติเวลาบ้างก็ทำกิจส่วนตัวคือการเดินโยมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเข้ามาปวดใหม่ก็ให้ศึกษาพระวินัยอ่านพระวินัย227ข้อในนวโกวาทจะไม่ได้ล่วงละเมิดศีลอาบัติหนักกับบัตรเบาสำรวมใจให้ดีในแต่ละวันแต่ละคืนอย่าปล่อยวันให้ร่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์โดยไร้ประโยชน์หาปฏิปทาที่เหมาะสมไม่ได้โดยปกติแล้วจำวัด4 ทุ่ม 5 ทุ่มตื่นตี3ได้ก็ดีสำหรับพระใหม่พระเก่ายิ่งพระใหม่เวลาน้อยก็ฝึกตื่นเช้าตื่นลุกขึ้นมาล้างหน้าทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินโยมนั่งสมาธิไปฝึกจิตของเรานั้นให้มีความสงบเพราะถ้าเราไม่ฝึกสติทำสมาธิภาวนาจิตนี้ก็จะเกิดความฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆสารพัดเรื่องสารพัดอย่างออกมาอยู่ในเพศนักบวชออกมาแต่กายแต่ร่างกายแต่จิตใจก็ห่วงครอบครัวห่วงพี่ห่วงน้องห่วงญาติพี่น้องต่างๆเป็นความกวนใจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาดังนั้นจิตมันจะฟุ้งซ่านไปห่วงหน้าที่การงานห่วงภาระครอบครัวห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อร่างกายเราอยู่ที่นี่แต่จิตใจเราปรุงแต่งไปเราก็ต้องตัดคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ให้มีสติอยู่ปัจจุบันตัดความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงด้วยการทำสมาธิถ้าเราไม่กำหนดสติทำสมาธิภาวนากิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นในจิตของเรานี่แหละกิเลสตัณหาก็คือความโลภไม่มีที่สุดความโกรธความอาฆาตพยาบาทที่เกิดขึ้นไปในจิตความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจไม่พอใจที่จิตหลงมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสนั่นแหละเรื่องเจตนาที่ทำให้จิตกระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปการที่จะมีกำลังของสติปัญญาซึ่งจะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสได้นั้นเราต้องส่งเสริมกำลังทางจิตให้เข้มแข็งด้วยการทำสมาธิต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อยๆเป็นการฝึกขัดต้องขยันเดินกลมเมื่อยก็นั่งสมาธินั่งสมาธิ
เมื่อยเขาไปเดินยังคมทำสลับกันอยู่เงี้ยเวลาทั้งหมดนะเป็นเวลานอกจากกิจส่วนรวมแล้วเนี่ยกิจส่วนตัวเวลาทั้งหมดเลยเป็นเวลาเดินคมนั่งสมาธิแล้วก็เว้นมีเวลาพักผ่อนพอสมควรพักผ่อนร่างกายกลางคืนโดยปกติถ้าเอาจริงจังก็4ชั่วโมงพอดีนอน4ทุ่มตื่นที่2นอน5ทุ่มตื่นที่3พอดีนอกนั้นเป็นเวลาทำความเพียรถ้าจะมุ่งที่จะทำจิตให้มันสงบที่จะฝึกสติให้มันต่อเนื่องเอาไว้นั้นถ้ากำลังไม่ไหวก็ผ่อนมาผ่อนอาจจะนอนมากขึ้นแบบคนใหม่ผ้าใหม่นี่ยังปรับไม่ได้ถ้าพักเก่านี่ต้องมีความอดทนมีความเพียรเป็นผู้นอนน้อยนอนแต่พอดีพอพักผ่อนร่างกายถ้านอนมากสติก็ไม่ต่อเนื่องสติก็ขาดการฉันพัฒหารก็มือเดียวอยู่แล้วพิจารณาอาหารก่อนฉันให้เห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาขนาดฉันให้เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของรสชาติที่คนลิ้นแค่นั้นแหละพิจารณาหลังฉันให้เห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟต้องแล้วแต่อุบายปัญญาที่พิจารณาการพิจารณาอาหารก็พิจารณาลงไปให้เห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟร่างกายเราก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟพิจารณาเพื่อไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่เกิดความอยากให้จิตเป็นกลางเดินในกรมก็ตั้งสติอยู่กับกรรมฐานพุทโธพุทโธไปฝึกบ่อยๆไม่สงบก็ช่างก็ฝึกทำไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงความสงบก็เกิดขึ้นจะนั่งสมาธินั่งสมาธิฝึกหัดไปพระใหม่เบื้องต้นก็ไม่ค่อยสงบก็ช่างก็กำหนดสติอยู่ที่ฐานคืออยู่ที่ลมอยู่ที่พุทโธอดทนทำความเปลี่ยนไปทำใจเป็นกลางๆจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามฝึกนั่งสมาธิไปจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามฝึกเดินจงกรมไปทำจิตเป็นกลางๆไม่ต้องสนใจในความสงบและความไม่สงบให้มีสติอยู่ปัจจุบันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความสงบเกิดขึ้นมันก็รู้จักเองโดยความฟุ้งซ่านต่างๆมันความนึกคิดปรุงแต่งมันน้อยลงจนความนึกคิดปรุงแต่งหายไปมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธมีความฟุ้งซ่านต่างหายไปกายก็เบาจิตก็เบามีปิติมีความสุขของสมาธิมีอุเบกขาของสมาธิจิตมีกำลังถ้าจิตมีกำลังกำลังสติมันจะเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นสตินี้จะมาคุมจิตได้สติเหมือนตาที่เรามองวัตถุสิ่งของภายนอกสติเหมือนตาจะมองเห็นความคิดมองเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตสติต่อเนื่องทรงตัวเนี่ยสมาธิทรงตัวเนี่ยมันจะเห็นทุกอารมณ์เลยที่มันเกิดขึ้นในจิตจะเป็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นมันก็เห็นจะเป็นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นถ้าสติสมาธิตรงตัวจะเป็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่เฉยมันเห็นหมดเมื่อเรามาบวชมาประพฤติบัติก็มุ่งหวังที่จะละความโลภมุ่งหวังที่จะละความโกรธมุ่งหวังที่จะละความยินดีในกามทั้งหลายมุ่งหวังที่จะดับความทุกข์เป้าหมายอยู่ตรงนั้นสติปัญญาเกิดขึ้นจากการทำสมาธิแล้วสติปัญญามาดูเป้าหมายของเราเราออกมาก็สมมุติว่าละความโลภไม่ทำหน้าที่การงานต่างๆภายนอกไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกละสมมุติชั่วคราวแต่จิตใจมีกิเลสตัณหามีสติปัญญาก็ต้องควบคุมจิตใจให้ดีอย่าให้มีกิเลสตัณหาในความโลภ
มันจะออกไปในเรื่องบริขารแปดปัจจัยทั้งสี่ก็พิจารณาให้มันแหลกไปพิจารณาเห็นเป็นสักตะวะธาตุธรรมชาติให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟในปัจจัยทั้งสี่หรือคนผู้อาศัยปัจจัยทั้งสี่ก็พิจารณาให้มันแหลกลงไป ให้มันเห็นในจิตเนี่ยมันก็ตัดความโลภไปถึงแม้ว่ายังไม่ละโดยเด็ดขาดก็ตามก็พิจารณาทุกครั้งที่เกิดกิเลสตัณหาต้องมีสติรู้เท่าทันมีความโลภในจีวรมีความโลภในอาหารการกบฉันมีความโลภความต้องการในเศษนาธาที่ดีๆเภสัชต่างๆก็พอบำบัดทุกเวทนาเนี่ยพิจารณาหมดทุกอย่างกิเลสอะไรมันเกิดขึ้นก็พิจารณาหมดทำลายหมดยับยั้งไม่ให้เกิดความโลภก็สติปัญญาต้องทันสติปัญญาจะทันก็สมาธิทรงตัวเมื่อทันแล้วก็เฝ้าดูจิตก็เห็นกิเลสเกิดขึ้นก็ทำลายก็ละไปทำใจให้ว่างอยู่ในวัดอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงจิตรสสัมผัสอารมณ์มันน้อยอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นมีน้อยตายรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสยานร้อนแข็งมันมีอารมณ์น้อยไม่ค่อยมีรูปเสียงที่รสสัมผัสเท่าไหร่ทำให้จิตมันว่างจากอารมณ์อารมณ์มีน้อยลงสติเฝ้าดูจิตมันก็เห็นอารมณ์ที่มันยังมีอยู่แม้จะเกิดความพอใจก็ตามแม้จะเกิดความไม่พอใจก็ตามสติมันรู้เท่าทันอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเนี่ยเราก็มุ่งหวังที่จะละจริงๆแล้วการที่จะละความโลภเนี่ยคือการเสียสละเสียสละเอาไปทุกถึงทุกอย่างเนี่ยคือสละความโลภความเสียทีเดียวโดยปกติหลักก็สละทำทานทำบุญทั้งโลกถ้าเป็นพระก็สละตัดใจไม่แสวงหาทรัพย์ไปนอกไม่ยินดีท่านดึงพาประพฤติบัติไม่ยินดีในปัจจัยเนี่ยถึงภาพธรรมไม่มีปัจจัยของตัวเองอะไรต่างๆเป็นของสงฆ์เข้าส่วนกลางอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อตัดความโลภไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะสะสมปัจจัยวัตถุสิ่งของนะมันก็ตัดโดยสมมุติเพื่อยับยั้งกิเลสตัณหาความโกรธวิธีแก้จริงก็เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันทำใจมันสงบเย็นจเจริญเมตตาอยู่เสมอใจก็เย็นเย็นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นกระทบอารมณ์บางทีสติปัญญาไม่ทันมันก็จะเกิดความไม่พอใจเพราะพระเราไม่ควรที่จะมีความโกรธจะเป็นความไม่พอใจคือเบาลงหน่อยไม่พอใจแต่ความไม่พอใจเกิดขึ้นเราจะมีสติปัญญาละอารมณ์ได้เร็วไหมหรือละลมได้ง่ายไหมเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นมันผิดถ้าจิตเราไปยึดอารมณ์ความไม่พอใจนะมันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นทุกข์ที่มันจะเผาจิตใจเรานี่เราต้องปล่อยวางอารมณ์ความไม่พอใจให้ได้คือความโกรธนั่นแหละนี่ถ้าสติเราเห็นมันก็พอง่ายหน่อยเพราะเรามีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์และใช้ปัญญาพิจารณาทำลายละความโกรธละความไม่พอใจนี่ต้องเป็นเป้าหมายเลยเพราะว่าเราตั้งใจจะละกิเลสไม่ใช่ตั้งใจจะเก็บไว้ไม่ใช่ว่าเข้ามาบวชมาประพฤติบัติจะเก็บสะสมอารมณ์ให้มากที่สุดจะเก็บความโลภไว้ให้ได้มากที่สุดจะเก็บความโกรธความอาฆาตในบาปให้เต็มไม่โดนในดวงใจมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเรามีจุดมุ่งหมายจะละก็ละไปทุกวันบางวันไม่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ไม่ต้องการทำอะไรมีสติอยู่ในปัจจุบันบางวันได้ยินเพื่อนพูดไม่ถูกใจเกิดความไม่พอใจก็เห็นมีสติเห็นก็ไม่ต้องไปโกรธเพื่อนมันมีอารมณ์ความโกรธอยู่ความไม่พอใจอยู่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาดับความโกรธในใจเราดับอารมณ์ในใจเราเนี่ยสติปัญญาต้องทันเอาบายที่จะดับอารมณ์ให้เร็วที่สุด
ต้องฝึกสติปัญญาให้มันคล่องชำนาญคล่องแคล่วชำนาญในการพิจารณาละอารมณ์อันนี้พูดถึงเรื่องอารมณ์อารมณ์นี้เป็นอารมณ์อย่างหยาบเท่านั้นอย่างหยาบที่สุดคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจนี้เรื่องหยาบเลยกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเราจะข้ามได้ไหมกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเราทำลายได้ไหมมันมีอยู่ภายในใจเราแต่เราจะละได้ไหมถ้านักบวชเนี่ยถึงแม้บวชเดือน2เดือน3เดือนนี่สะอาดกว่าละงานภายนอกไม่ทำไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกไม่แสวงหาวัตถุสิ่งของประพฤติบัติวางชั่วคราวผู้ที่บวชไม่มีกำหนดก็ไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากทำใจถ้าจะต้องการก็ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานต้องการดับกิเลสนั่นนั่นจุดมุ่งหมายความโลภให้มีฉันทะความพอใจให้เปลี่ยนจากความโลภตามวัตถุธาตุทั้งหลายมาเป็นโลภที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเอาตรงนั้นไปก่อนนั่นก็ไม่มีอะไรอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านมีเพียงบริการ8ก็พออยู่ควบคุมให้ได้ไม่ให้ความโลภกิเลสตัณหาเกิดขึ้นทุกๆวันทุกๆขณะจิตความโกรธความไม่พอใจก็มุ่งที่จะละทำลายถ้าเราเจริญเมตตาทุกวันใจเราก็เย็นสติสมาธิก็อยู่ปัจจุบันเจริญเมตตาต่อเพื่อนสัตว์มิตรเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในจิตอยู่เสมอใจมันจะเย็นถ้าสติสมาธิมันจะทรงตัวอยู่เมื่อกระทบอารมณ์สติมันอ่อนเกิดความไม่พอใจปัญญาก็จะช่วยพิจารณาละทำลายให้ได้อย่ากิเลสอย่างหยาบแม้นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้นความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นอาการของกิเลสสติสมาธิถ้าทรงตัวก็จะมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตมันก็จะปล่อยวางทำจิตให้เป็นกลางเนี่ยนี่หน้าที่ของสติปัญญาจะหาทางที่จะละอารมณ์ให้เร็วที่สุดทำให้จิตว่างทำให้จิตว่างอยู่เสมอมีสติมีสมาธิอยู่ปัจจุบันมีอารมณ์ก็ละออกไปเรื่อยๆให้จิตว่างมีอารมณ์ความโลภก็ละไปมีอารมณ์ความโกรธก็ละไปมีลมความพอใจความไม่พอใจก็ละไปกิเลสที่มันฝังแน่นกิเลสกามความยินดีในกามทั้งหลายมันมีอยู่ในจิตถ้ามันกระเพื่อมขึ้นมาเกิดขึ้นมาสติเห็นอารมณ์สมาธิความอดทนอดกั้นต่อลมมีไหมอดทนอดกั้นต่อลมความยินดีในกามทั้งหลายมันกระเพื่อมขึ้นจะอดทนได้ไหมไม่ใช่อดทนอย่างเดียวเราต้องมีปัญญาที่จะทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์ความยินดีในกามกิเลสกามทั้งหลายถ้าเราไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับกิเลสกามมันก็ละไม่ได้ต้องฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายเมื่อจิตทำสมาธิภาวนาจิตสงบเนี่ยแล้วก็ฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายพิจารณามรณานุสติทุกๆวันทำให้สติกลับมาอยู่ปัจจุบันมันจะคิดไปนานโคตรก็เดี๋ยวก็ตายแล้วก็กลับมาจะคิดเรื่องเก่าก็เดี๋ยวก็ตายแล้วก็กลับมาอยู่ปัจจุบันคิดแต่ตายตายมรณานุสติเดี๋ยวก็ตายตายตายมันตายแน่นอนทุกคนจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สติก็กลับมาอยู่ปัจจุบันพิจารณามรณานุสติแล้วแต่ปัญญาอุบายปัญญาที่พิจารณาตัดความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงชั่วคราวเมื่อจิตสงบก็ฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอาการ32จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลเลยจะพิจารณาหลายๆอย่างก็ได้ในการ32อนุโลมปฏิโลมคือพิจารณาตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาถึงปลายผมแล้วแต่อุบายปัญญาแต่ให้พิจารณาเรื่องของร่างกายนะฝึกซ้อมพิจารณา
ถ้ามีสมาธิจิตสงบแล้วฝึกซ้อมเรื่อยๆพิจารณาทุกๆวันมันจะมีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายหรือฝึกกำหนดทัศนัดกำหนดอสุภกรรมฐานจะดูรูปอสุภกรรมฐานแล้วกำหนดพิจารณาให้จำให้ได้แล้วพิจารณาได้หรือมีนิมิตอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นก็เป็นกรรมฐานที่จะพิจารณาร่างกายตนก็ได้หรือนิมิตอสุภกรรมฐานในร่างกายบุคคลอื่นในร่างกายเราเนี่ยก็กำหนดเป็นกรรมฐานที่จะพิจารณาได้ก็ฝึกซ้อมพิจารณาตามแต่ความถนัดจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความเน่าเปื่อยผุพังแตกสลายลงไปเนี่ยพิจารณาบ่อยๆมันก็จะชำนาญขึ้นมีความชำนาญมีความแคล่วคล่องหรือไม่ถนัดพิจารณาการสามสองไม่ถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ได้แยกแยะส่วนต่างๆในร่างกายที่มันมีเป็นอากาศธาตุอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุลมความอุ่นในร่างกายก็เป็นธาตุไฟน้ำที่ไหลในร่างกายจะเป็นน้ำทั้งหลายทั้งปวงน้ำเลือดน้ำเหลืองหนองก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็เป็นธาตุดินเนี่ยรู้จักพิจารณาแยกแยะพิจารณาบ่อยๆจะพิจารณาให้เห็นร่างกายในลักษณะของความเป็นธาตุสี่ก็ได้เนี่ยพิจารณาซ้อมไว้มันชำนาญเมื่อสติมันอ่อนเกิดอารมณ์กิเลสกามเกิดขึ้นเอาสภาพกรรมฐานเข้าไปพิจารณาจะร่างกายเขาร่างกายเราก็ดีหรือจะพิจารณาการ32หรือธาตุกรรมฐานก็ดีเนี่ยพิจารณาแก้กิเลสแก้ความยินดีในกามทั้งหลายมันแก้ได้จิตมันเห็นความไม่สวยงามมันก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขามันจะปล่อยวางความยินดีในรูปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความยินดีในกามทั้งหลายนี่แหละพิจารณาบ่อยๆมันก็แก้ถ้าเห็นความสวยมันยินดีก็พิจารณาเห็นความไม่สวยมันก็ยินร้ายจิตก็กลับมาเป็นกลางเป็นอุเบกขาเนี่ยการพิจารณาเนี่ยมุ่งเป้าที่จะทำลายกิเลสต้องมีเป้าหมายว่าจะทำลายหรือละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายแล้วก็หาอาวุธไปจัดการทำลายคือสติปัญญานั่นแหละคืออาวุธพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนบ่อยๆก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆแต่สติสมาธิปัญญามันจะมีกำลังไหมล่ะพวกเราหรือมีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นมันก็ครอบงำจิตมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ครอบงำจิตโกรธเป็นอาทิตย์โกรธเป็นวันเกิดเป็นอาทิตย์โกรธเป็นเดือนเนี่ยหรือมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ครอบงำจิตทำให้จิตใจมีความทุกข์มีความเล่าร้อนมันเผาจิตใจอ่ะถ้าไม่มีกำลังก็ต้องรู้จักว่าเราต้องฝึกขัดอบรมจิตให้สงบพิจารณามรณานุสติอยู่บ่อยๆเพื่อให้เกิดอุบายปัญญาในการที่รีบเร่งทำความเพียรไม่ปล่อยวันเวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ทำความเพียรทุกๆวันทำให้เต็มที่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีเวลาพักผ่อนจำวัด 4-5 ชั่วโมงถ้าจะดีก็4ชั่วโมงแหละหย่อนมันหน่อยก็5ชั่วโมงฉะนั้นก็เดินยังกรมนั่งสมาธิทำกิจส่วนรวมก็มีสติทำมีสติอยู่ในปัจจุบันเฝ้าดูจิตอยู่เสมอไม่ต้องสนใจในกิเลสของคนอื่นคนอื่นจะดีก็เรื่องเขาจะไม่ดีก็เรื่องเขาทุกคนมีกิเลสหมดต้องแก้ไขจิตใจเจ้าของให้เอาสติปัญญามาเพ่งโทษตัวเองเพ่งโทษเพ่งกิเลสในจิตใจเราที่มีอยู่จับกิเลสให้ได้ทำลายกิเลสให้ได้ไม่ต้องไปจับกิเลสคนอื่นไม่ต้องไปทำลายกิเลสคนอื่นเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาไม่ดีก็เรื่องของเขามันอยู่ที่แต่ละบุคคลทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีแต่เราอยู่ด้วยกันในหมู่คณะพระเราเนี่ยก็เตือนตักเตือนกันถ้าเห็นเพื่อนหมู่คณะทำไม่ถูกต้องก็ตักเตือนด้วยความมีเมตตาธรรม
ด้วยวาจาที่ดีมีเมตตาต่อกันเพราะถ้าเตือนด้วยวาจาที่ไม่ดีก็กระทบเตือนจิตใจกันเราคิดง่ายๆเราอยากให้คนอื่นพูดดีกับเราคนอื่นก็อยากให้เราพูดดีกับเขาเหมือนกันแหละถ้าเราใช้วาจาที่ไม่ดีพูดรุนแรงเนี่ยมันก็กระทบเตือนจิตใจหมู่เพื่อนเราก็ไม่ชอบที่เขามาพูดจาที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็ไม่พูดคนอื่นถ้าต่างคนต่างทำรวมวาจามันก็ไม่มีปัญหาอะไรความทุกข์ในจิตใจของแต่ละคนมีมากพอแล้วอย่าพูดเสียดแทงจิตใจกันอย่าพูดกระแทกทำให้กระทบเตือนจิตใจกันเฉพาะกิเลสในใจของตัวเองก็แก้ออกยากแล้วเล่าออกยากแล้วเราก็เพิ่มความทุกข์ทับถมจิตใจของเพื่อนสาธมิตรนั้นไม่ถูกนั้นต้องสำรวมวาจาทุกคนจึงบอกว่าอยู่เนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยอย่าคุกคีกันพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นในนักปฏิบัติเป็นแบบนั้นทำกิจส่วนรวมก็มีสติในการทำกิจไม่จำเป็นไม่ต้องพูดคุยกันต่างคนต่างภาวนาให้โอกาสซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่เป็นแบบนั้นเวลาทำกิจส่วนรวมเสร็จก็ไม่ต้องคุกคีกันแยกย้ายกันกลับกุฏิเพราะทุกท่านก็มีกุฏิต่างคนต่างมีกุฏิที่พักภาวนาเข้ากุฏิทำกิจส่วนตัวเสร็จก็เดินกรมนั่งสมาธิเหนื่อยก็พักผ่อนตื่นขึ้นมาก็ทำความเพียรต่อเนี่ยทำงี้ปรารภความเพียรนี้ทุกวันมันจึงเกิดผลเกิดประโยชน์มันจึงจะเกิดสมาธิเกิดขึ้นถ้าสมาธิเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรมันก็ง่ายเพราะสติมันเข้มแข็งขึ้นปัญญาก็มีมาช่วยสติให้พิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะมีอารมณ์ความโลภ ก็ละได้ง่ายละไปทุกๆวันมันก็บางไปอุบายปัญญาก็ชำนาญขึ้นจะมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันละทุกวันมันก็แค่คล่องชำนาญในการละอารมณ์จะมีความยินดีในกามทั้งหลายมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสมันพิจารณาอยู่ทุกวันมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ก็ละวางได้ง่ายมันเลยไม่มีอะไรติดขัดจิตก็เบามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ละวางไปทุกขณะจิตมันก็ว่างว่างว่างจิตว่างจากอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณานี่พิจารณากายในกายบ่อยๆตั้งแต่เบื้องต้นนะพิจารณาบ่อยก็ชำนาญนั่นแหละมันก็แค่คล่องชำนาญอุบายปัญญามีเยอะจะพิจารณาผมให้เป็นปฏิคูลก็เห็นชัดจะพิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิคูลก็เห็นชัดจะลอกหนังออกก็เห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองพิจารณาได้ทุกแง่ทุกมุมจะกำหนดร่างกายเราเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกก็กำหนดได้เห็นชัดจะกำหนดร่างกายของบุคคลเด่นเป็นโครงกระดูกเน่าบ้างแห้งบ้างก็เห็นชัดนะเพราะความชำนาญของสติปัญญากำหนดได้พิจารณาบ่อยก็ชำนาญมีความแคล่วคล่องว่องไวอารมณ์กิเลสกามก็เกิดไม่ได้มันถูกข่มไว้ด้วยอสุภะและข่มด้วยวิปัสสนาญาณที่เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงมันปล่อยวางไม่ยินดีทำลายไปงี้ทางทำลายกิเลสกามมันเป็นนี้พิจารณากายในกายบ่อยร่างกายเขาร่างกายเราเหมือนกันพิจารณาบ่อยก็ทำลายไปเรื่อยจิตมันก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไปเรื่อยๆอารมณ์ก็น้อยลงเบาความโลภก็เบาความโกรธความไม่พอใจก็เบาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปจะไม่น้อยไงพิจารณาทุกวันทำลายทุกวันก็น้อยไปเรื่อยๆก็บางไปเรื่อยๆไม่คลายความเพียรภาวนาทุกวันก็บางไปเรื่อยบางไปเรื่อยมีอารมณ์ก็พิจารณาลมจนจิตว่างจากลมจิตว่างจากลมก็พิจารณาร่างกายถ้าพิจารณาทุกวันมันเข้าใจหมดมันรู้ทั่วถึงในจิตมันก็ปล่อยวางเท่านั้นแหละมันรู้ว่าลมไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็วางไม่รู้จะยึดถือทำไมสติปัญญาพิจารณาร่างกายมาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้จะพิจารณาสุภาก็ทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างชำนาญพิทะลุถึงความว่างเรื่อยๆจนไม่มีอะไรจะพิจารณาแหลกละเอียดลงไปพิจารณาเข้าใจหมดรู้ทั่วถึงมันก็หมดหน้าที่การพิจารณาความยินดีในการทั้งหลายก็หมดไปด้วย
เพราะจิตไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นไม่ยึดถือมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็วางมันวางมันรู้มันเห็นในจิตมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อวางแล้วมันก็อะไรเกิดขึ้นเห็นบ่อยๆก็วางเมื่อวางแล้วมันจิตมันก็ไปเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยเป็นธรรมขึ้นมาเขาเลยสมมติในพระโสดาบันตะกิตตะคานาคาลานเนี่ยนี่มันวางเหมือนนั้นนะแล้วก็สมมติขึ้นมาแค่นั้นแหละไปบัดเพื่อละไม่ได้จะเป็นพระโสดาบันหรอกมันก็เป็นตามสมมติเนี่ยก็สมมติมาทีหลังแต่ละทั้งนั้นน่ะไม่มีอะไรจะเอาไปบัดเพื่อละความโลภความโกรธความยินดีความหลายมันน้อยลงไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามามีแต่ละออกไปแต่เขาสมมติว่าละแบบนี้สมมติพระโสดาบันสมมติเป็นพระตะกิตตะคาเป็นนาคาลานเนี่ยสมมติไปแค่นั้นผู้ที่ล้างก็ไม่ติดสมมติหรอกเนี่ยยึดติดไม่ได้ก็เป็นตัวเป็นตนทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานั่นไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นนั่นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนพิจารณาละเอียดลงไปติดตรงไหนพิจารณาตรงนั้นความเพียรเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพียรเพื่อเผากิเลสในใจเราไม่ได้เผาจุดไฟเผาน้ำมันราดเผาด้วยสติปัญญาบางคนภาวนาไปว่าไฟเผากิเลสไม่ใช่เอากระสินเผากิเลสไม่ใช่เอาไฟกระสินเผากิเลสไม่ใช่หลงไม่ถูกทางเอาสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายของอารมณ์ภายในจิตนะเผาไว้นั่นความเพียรแผดเผากิเลสแปลมันถูกต้องเผาด้วยสติปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนมันก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตมันจะเป็นอิสระดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยเป้าหมายมันก็ดับความหลงโดยสิ้นเชิงจิตมันจึงจะสะอาดขึ้นระบายสุดขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นเราก็รู้จักแล้วว่าเราเข้ามาบวชมาอบรมจิตใจของเราเดือน2เดือน3เดือนก็ทำให้มันเต็มที่ในแต่ละวันมันมีค่ามากออกไปหรืออยู่ในเพศพระนี่หรือออกไปมันจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าประมาทในชีวิตพระก็ตายโยมก็ตายตายหมดทั้งโลกนี่แหละไม่ช้าก็เร็วรีบเร่งบำเพ็ญภาวนาให้จิตมีที่พึ่งให้มีแก่นสารธละภายในจิตทำภพชาติให้ท่านเข้าผู้ที่บรรลุพระโสดาบันภพชาติจะสั้นเข้าไม่เกิน8ชาติไม่มีชาติที่8ไม่เกิน7ชาติแต่พระโสดาบันถ้าเข้มข้นหน่อยก็3ชาติเองเข้มข้นหน่อยก็เกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุมันสั้นเข้าไปภพชาติสั้นเข้าหรือบรรลุพระสกิทาคามีผลมันก็เกิดอีกชาติเดียวหรือพระนาคามีผลก็ไปร่างกายแตกดับก็ไปบัดภาวนาในชั้นพรหมสุทธาวาสพรหมเนี่ยนิพพานข้างบนหรือจะมีร่างกายนี่อนาคามีผลนี่ไปบัดไปให้ถึงอรรถผลก็ได้ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอก็สามารถที่ตัดรู้หรือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ตามสมมตินะเนี่ยอย่างเช่นครูบาอาจารย์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินได้ฟังหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดที่ท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะท่านไม่คลายความเพียรจนทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนี่ถ้าเรามุ่งหวังความพ้นทุกข์มุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงมันก็ต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรที่จะปราลบความเพียรในทุกๆวันกิเลสอยู่ในจิตมันเกิดขึ้นจากจิตที่มีความหลงสติปัญญาเฝ้าดูจิตเท่านั้นแหละเฝ้าดูอยู่ทุกๆขณะจิตนั้นก็จะทำลายกิเลสได้หมดสมณีจึงสอนพระอาจารย์สมัยก่อนสมณีหลานที่บรรลุหลานสอนอาจารย์ปุโชโภธิรัตน์
อาจารย์ซึ่งเป็นปุถุชนซึ่งยังไม่ได้บรรลุธรรมสำเนนสอนว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีทางเข้าออกของตัวขอไปของตัวเหี้ยหรือสรพิษเข้าออกทางรูจอมปลวกมีหกรูมันอาศัยอยู่ในนั้นมันเข้าออกอยู่ตามรูต่างๆนี้จะจับตัวเหี้ยหรือสรพิษร้ายเนี่ยเราก็ต้องปิดรูสัก5รูมันจอกรูเดียวมันจอกรูเดียวเราเฝ้าอยู่หน้ารูเดี๋ยวก็จับได้หรือทำลายได้นี่คนเราก็มีกายกับจิตทวารทางออกของกิเลสคือมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคือเราไม่ต้องตั้งใจมาดูที่จิตรูออกของกิเลสคือออกที่จิตเนี่ยเราปิดรูคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายมาดูที่จิตรูออกตรงนี้ความโลภออกตรงนี้ความโกรธออกตรงนี้ความยินดีในกามทั้งหลายออกตรงนี้มันออกที่จิตถ้าสติปัญญาเฝ้าดูที่จิตสติต่อเนื่องทุกๆขณะจิตมันก็ทำลายได้ตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยเฝ้าดูแต่ที่จิตนี่แหละเพ่งโทษหาค้นคว้าหาทางหากิเลสกุยหากิเลสครูบาอาจารย์บอกว่าเหมือนไฟมันไหม้มันไหม้เชื้อมีเชื้อที่ไหนมันไหม้ไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยจนหมดไฟมันจะลามเลยไฟคือสติปัญญาไหม้เชื้อมันทำลายเผาเชื้อมันสิ้นไปนี่มันไหม้เชื้อมีอยู่ไฟก็ไหม้สติปัญญาตามไล่ตามไหม้เผาไปเผาแบบนี้จนเชื้อมันหมดไม่มีเชื้อที่เผามันก็หมดไฟก็หมดหน้าที่การเผามันหมดไม่มีเชื้อให้เผาก็ดับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสอยู่ที่จิตมีสติปัญญาเฝ้าดูจิตให้ได้สร้างกำลังสติปัญญาให้ได้ด้วยการทำสมาธิแล้วก็เฝ้าดูแต่ที่จิตที่จิตนะละความโลภความโกรธความหลงความดีในกามทั้งหลายบางไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยมีลมก็พิจารณาละลมจิตว่างจากลมก็พิจารณากายละไปเรื่อยก็หมดเนี่ยตั้งหน้าตั้งใจละไปเรื่อยทุกขณะจิตทำสติมันทรงตัวสมาธิมันทรงตัวเนี่ยมันก็ละได้นี่เมื่อเราสติมันอ่อนเผลอสติบ่อยสมาธิไม่มีกำลังก็ต้องทำมีความอดทนมีความเพียรทำทุกวันเดินทุกวันนั่งทุกวันให้มันรู้ไปเดี๋ยวจิตมันสงบเองแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทชีวิตของพวกเรามันสั้นทุกๆคนในโลกนี้ไม่เกิน100ปีเห็นไหมบางคนพระเราก็ตามเกิดบัติเหตุเสียชีวิตไปก็มีโรคภัยแค่เจ็บมาตัดรอนทำให้สิ้นชีวิตก็มีเนี่ยวันที่มันหมดไปเรียกกลับคืนมาไม่ได้วันเวลาที่ผ่านพ้นไปเรียกกลับคืนมาไม่ได้เวลาที่เหลือไม่รู้จะพ้นคืนนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะพ้นอาทิตย์นี้ป่ะไม่รู้ว่าจะพ้นเดือนนี้ป่ะไม่รู้จะพ้นสิ้นปีนี้ป่ะเนี่ยมันจะเราจะทำอะไรเป็นแก่นสารสาระแก่จิตใจของเราศีลหนักแน่นพอไหมสมาธิมีหรือยังทำให้มันขึ้นเกิดขึ้นสติปัญญาทำลายกิเลสไปได้ขนาดไหนเนี่ยต้องสำรวมควบคุมจิตใจให้ดีระมัดระวังละกิเลสทุกๆวันใจมันยังจะเบาความร้อนคือความโลภความโกรธความทุกข์มันจะเบาลงความร้อนที่มันเผาใจตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไฟกิเลสตัณหาเนี่ยถ้าเราศีลสมาธิปัญญามาดับความโลภความโกรธความยินความทั้งหลายให้มันอ่อนลงให้ไฟกำลังไฟเผาจิตมันอ่อนลงอ่อนลงจนดับความเย็นก็ปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นให้พากันอย่าประมาทให้ปรารภความเพียรในทุกๆวันในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติติเพียงเท่านี้อันธรรมยังอวัฏฏทาสาทุกการังสัทธามาเสสาธุ